ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่191จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตและนางอมราเทวีพร้อมด้วยบริวารถวายบังคมลาพระราชาองค์น้อยแล้วก็พากันออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ปัญจาลนครโดยมีราชสำนักของพระเจ้าจุลนีเป็นจุดหมายปลายทางเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงทราบว่าบัดนี้มโหสถบัณฑิตเดินทางมาถึงปัญจาลนครแล้วก็ทรงดีพระทัยเป็นล้นพ้นทรงมีพระกระแสรับสั่งให้เตรียมการต้อนรับมหาบัณฑิตจากมิถิลานครอย่างมโหฬารแม้พระองค์เองก็เสด็จออกไปต้อนรับถึงประตูพระนครทรงเชื้อเชิญท่านมหาบัณฑิตและบริวารที่ติดตามมาเข้าสู่พระนครด้วยกองเกียรติยศอันยิ่งใหญ่พระเจ้าจุลนีทรงพระราชทานคฤหาสน์อันใหญ่โตโอโถงพอที่มโหสถและบริวารจะอยู่ได้อย่างสบายแล้วพระราชทานบ้านสวยให้80หลังนับแต่นั้นมามโหสถบัณฑิตก็ได้เข้ารับราชการในราชสำนักของพระเจ้าจุลนีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและน้อมถวายความจงรักภักดีต่อพระอธิราชจุลนีตลอดมาการกลับมาสู่ปัญจาลนครของมโหสถในครั้งนี้สร้างความไม่พอพระทัยให้กับพระนางนันทาเทวีเป็นอันมากเพราะตอนที่พระนางเคยถูกคนของมโหสถจับกุมตัวไปยังมิถิลานครแม้จะล่วงเลยมานานกว่า10ปีแล้วแต่ภาพเหล่านั้นก็ยังฉายชัดอยู่ในพระหทัยพระนางจึงทรงผูกพระทัยเจ็บฝังแน่นในพระหทัยตลอดมาทรงหาโอกาสที่จะทำลายมโหสถซะให้ได้ครั้งนั้นในพระนครปัญจาลนั่นเองมีนักบวชหญิงคนหนึ่งนามว่าเพรีแต่เดิมนางเป็นสตรีสูงศักดิ์ภายหลังได้สละละวางทางโลกออกบวชแสวงหาโมกขธรรมถือเพศเป็นปริภาชิกาผู้มากด้วยการกล่าวธรรมชนทั้งหลายต่างเรียกขานนามด้วยความเคารพว่าพระแม่เพรีเพราะเหตุที่พระแม่เพรีเป็นบัณฑิตฉลาดในอัตและธรรมทั้งมีสติปัญญาเฉียบแหลมยิ่งนักพระแม่จึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าจุลนีในฐานะนักบวชประจำราชสกุลและได้รับนิมนต์เข้าไปฉันภัตตาหารในพระราชนิเวศทุกวันเป็นประจำมิได้ขาดนับแต่มโหสถได้มาประจำอยู่ราชสำนักของพระเจ้าจุลนีพระแม่เพรีก็ยังไม่เคยได้เห็นหน้ามโหสถเลยแม้มโหสถก็ไม่เคยได้พบปะกับพระแม่เพรีเช่นกันเป็นแต่เพียงได้ยินกิตติศัพท์ของกันและกันอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งพระแม่เพรีเข้ามาฉันในวังตามปกติครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วก็เดินออกจากวังด้วยท่วงทีสำรวมขณะที่กำลังเดินผ่านบริเวณหน้าพระลานอยู่นั่นเองเป็นเวลาพอดีกับที่มโหสถกำลังจะขึ้นเฝ้าพระเจ้าจุลนีเมื่อคนทั้งสองได้พบกันมโหสถเห็นพระแม่เพรีแล้วทราบทันทีว่านักบวชนี้น่ะหาใช่ใครอื่นคือพระแม่เพรีนั่นเองครั้นแล้วก็หยุดยืนป
ประคองอัญชลีนมัสการด้วยความเคารพพระแม่เพรีมีความคุ้นเคยกับบรรดาข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อเห็นข้าราชการผู้มาใหม่จึงคาดเดาได้อย่างแม่นยำว่าท่านผู้นี้น่ะคือมโหสถบัณฑิตโดยไม่ต้องสงสัยพระแม่เพรีดำริต่อไปว่าเขาเล่าลือกันนักว่าเป็นมหาบัณฑิตดีละเราจะทดลองดูซะหน่อยว่าเขาน่ะเป็นบัณฑิตหรือไม่ใช่บัณฑิตเมื่อจะทดลองมโหสถแทนที่จะชวนสนทนากันพระแม่เพรีกลับมองดูมโหสถแล้วแบมือเหยียดออกไปข้างหน้าความหมายในใจคือต้องการถามว่าพระราชาน่ะทรงชักชวนท่านมาจากแดนไกลท่านมาอยู่ที่นี่นะพระองค์ทรงอุปถัมภ์ท่านเป็นอย่างดีหรือไม่ล่ะการทดลองด้วยชั้นเชิงของบัณฑิตเช่นนั้นสำหรับมโหสถบัณฑิตแล้วมิใช่สิ่งเหลือวิสัยแต่อย่างใดเพียงมโหสถได้เห็นกิริยาของพระแม่เพรีเท่านั้นก็สามารถแปลความหมายออกในทันทีและเมื่อจะตอบกลับด้วยชั้นเชิงของบัณฑิตมโหสถจึงกำมือยื่นให้มีความหมายว่าท่านผู้เจริญพระราชาน่ะยังทรงกำพระหัตถ์ไว้มั่นจนถึงบัดนี้พระองค์ก็ยังไม่ได้พระราชทานสิ่งใดๆนอกเหนือจากที่ทรงพระราชทานให้แล้วขอรับพระแม่เพรีดีใจที่มโหสถเข้าใจในสิ่งที่นางถามจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะต้องการสื่อสารว่าแน่บัณฑิตก็ในเมื่อท่านลำบากนะเหตุใดจึงไม่บวชเหมือนอย่างอาตมาล่ะมโหสถรู้ความนั้นจึงเอามือลูบท้องพระแม่เพรีก็รู้อีกเช่นกันว่าบัดนี้มโหสถยังไม่พร้อมที่จะบวชเพราะยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาพระแม่เพรีมีความชื่นชมยินดีเป็นอันมากที่ปัญจาลนครได้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตมาสถิตอยู่เป็นมิ่งขวัญภายหลังจากที่ได้สนทนากันด้วยชั้นเชิงแห่งบัณฑิตแล้วต่างคนก็ต่างลากลับมโหสถนมัสการพระแม่เพรีอีกครั้งแล้วก็เดินเข้าวังไปตลอดการที่ผ่านมามโหสถบัณฑิตได้ตกเป็นเป้าสายตาของเหล่าบริวารคนสนิทของพระนางนันทาเทวีแทบจะทุกย่างก้าวก็ว่าได้แม้เหตุการณ์ในวันที่มโหสถได้พบกับพระแม่เพรีณท้องพระลานนั้นก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเหล่าสตรีนางในอีกเช่นกันบรรดาสตรีเหล่านั้นพากันยืนซ่อนตัวอยู่ที่ช่องหน้าต่างแอบมองดูกิริยาอาการของมโหสถและพระแม่เพรีแล้วเข้าใจว่าคนทั้งสองน่ะคงมีเล่ห์ในอะไรสักอย่างที่อาจรู้กันเป็นการภายในจึงสื่อสารกันด้วยภาษามือเพราะไม่ต้องการให้ใครล่วงรู้เธอดูนั่นสิเห็นไหมพระแม่เพรีกับมโหสถน่ะบุ้ยใบ้อะไรกันสตรีนางหนึ่งชี้ให้สหายอีกสองนางดูหญิงสหายต่างรับพร้อมกันว่าเออนั่นน่ะสิคนหนึ่งแบมืออีกคนหนึ่งกำมือแล้วยังลูบหัวลูบท้องซะอีกน่าสงสัยทีเดียวอาจเป็นรหัสลับอะไรสักอย่างก็ได้นะแต่คงไม่กล้าเปิดเผยกันด้วยวาจานะจะเป็นไปได้ไหมว่ามโหสถน่ะเคยติดต่อกับพระแม่เพรีมาก่อนหรือไม่พระแม่เพรีเนี่ย
อาจเป็นคนของมโหสถก็เป็นได้สตรีที่ชี้ให้ดูกล่าวชี้นำอีกป่วยการมาตีความกันเองนะไปเฝ้าพระแม่เจ้ากราบทูลให้ทรงทราบดีกว่าสตรีผู้เป็นสหายรีบตัดบทก็ดีเหมือนกันเหตุเท่านี้ก็เพียงพอแล้วล่ะที่จะถือเป็นเงื่อนเอาผิดมโหสถได้เราไปกันเถอะว่าแล้วสตรีทั้งสามนางก็พากันไปเฝ้าพระนางนันทาเทวีถึงพระตำหนักขณะนั้นพระนางนันทาเทวีแต่งพระองค์เสร็จแล้วก็ประทับนั่งเหนือพระแท่นสตรีเหล่านั้นเข้าไปยังพระตำหนักแล้วก็รีบถวายบังคมแล้วพลางทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันน่ะมีเรื่องสำคัญจะมากราบทูลเพคะเจ้ามีเรื่องอะไรกันหรือเกี่ยวข้องกับมโหสถหรือไม่ล่ะพระนางทรงซักด้วยความสนพระทัยเกี่ยวด้วยแน่นอนเพคะเมื่อสักครู่นี้เองน่ะพวกหม่อมฉันเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของมโหสถเห็นมโหสถทักทายพระแม่เพรีด้วยภาษาใบ้ทำไม้ทำมือกันใหญ่แต่ก็ไม่เห็นว่าจะพูดคุยอะไรกันเลยน่าสงสัยเหลือเกินเพคะอย่างไรกันที่ว่าทำไม้ทำมือน่ะพระนางตรัสซักด้วยร้อนพระทัยสตรีนางหนึ่งรีบทูลว่าพระแม่เพรีน่ะแบมือยื่นไปข้างหน้าส่วนมโหสถก็กำมือแล้วยื่นออกพอพระแม่เพรียกมือลูบศีรษะมโหสถก็เอามือลูบท้องพวกหม่อมฉันน่ะตีความหมายไม่ออกจริงๆเพคะหม่อมฉันว่าคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนละเพคะถึงต้องพูดกันด้วยภาษาใบ้เพื่อมิให้ใครรู้อีกนางหนึ่งกล่าวเสริมขึ้นนั่นสิต้องเป็นเรื่องร้ายแน่ทีเดียวนี่พระแม่เพรีรู้จักกับมโหสถมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันหรือพระแม่เพรีของเราน่ะเป็นพวกเดียวกับมโหสถพระนางรับสั่งด้วยทรงชะงนพระทัยหม่อมฉันก็คิดเช่นนั้นเพคะเป็นไปได้ไหมเพคะที่คนทั้งสองน่ะคบคิดกันเพื่อปลงพระชนเจ้าเหนือหัวของเราแล้วครองบัลลังก์ซะเองน่ะพระนางทรงตกพระทัยเปล่งพระอุทานขึ้นว่าพระแม่เพรีน่ะหรือเป็นไปได้หรือเนี่ยพระแม่เจ้าจะไปเอาอะไรกับนักบวชล่ะเพคะความมักใหญ่ไฝ่สูงน่ะไม่เข้าใครออกใครหรอกถึงแม้จะบวชแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสละโลกียสุขกันได้ทุกคนที่บวชแต่กายยังไม่ได้บวชใจเนี่ยก็มีถมไปหรือไม่พระแม่เพรีเนี่ยก็อาจถือเพศนักบวชบังหน้าก็เป็นได้นะเพคะหญิงนางนั้นยังมิทันจะกล่าวจบอีกนางหนึ่งก็รีบต่อเติมเสริมความว่าเห็นจะจริงไปคะหม่อมฉันว่าพระแม่เพรีน่ะคงรู้จักกับมโหสถมานานแล้วล่ะและคอยนำเอาความในวังไปบอกแกมโหสถอยู่บ่อยๆก็ได้นะเพคะข้าแต่พระแม่เจ้าโดยปกติวิสัยของมนุษย์เมื่อมีความต้องการก็ย่อมต้องบำบัดเมื่อมีสิ่งเร้าก็ย่อมมีการตอบสนองมโหสถฉลาดเห็นป่านนั้นต่อให้เป็นพระแม่เพรีก็ตามทีเถอะมีเรื่องที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอของมโหสถน่ะในเมื่อต่างคนก็ต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพคะพระนางนันทาเทวีสดับดังนั้นก็ทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง
เหมือนกำลังทรงตรีตรองอะไรสักอย่างหนึ่งครั้นแล้วจึงรับสั่งขึ้นว่าน่าคิดเหมือนกันมโหสถน่ะเห็นจะคิดการใหญ่เป็นแน่เออเราพอจะทราบแล้วล่ะทราบอะไรหรือเพคะบริวารหญิงทูลถามก็การที่พระแม่เพรีน่ะแบมือเหยียดออกไปนั้นคงหมายความว่าเหตุใดจึงไม่จัดการพระราชาให้ราบเรียบเสียล่ะต้องปราบเสียให้เลี่ยนเตียนเหมือนฝ่ามือน่ะมโหสถกำมือตอบน่ะก็คงหมายความว่าจะต้องจับให้มั่นคันให้ตายหากทำละหลวมไปเนี่ยอาจเป็นเรื่องได้แล้วที่พระแม่เพรีลูบศีรษะก็คงต้องหมายความว่าจับดาบแล้วตัดพระเศียรชิงเอาราชสมบัติซะเลยเป็นไรทุกอย่างจะเป็นอันสิ้นสุดแต่ที่มโหสถกลับเอามือลูบท้องน่ะคงจะค้านว่าต้องตัดกลางลำตัวถึงจะดีคนเหล่านี้น่ะช่างร้ายกาจนักเหล่าหญิงบริวารพากันตกอกตกใจทูลถามขึ้นพร้อมกันว่าแล้วเราควรทำอย่างไรกันดีล่ะเพคะพวกเจ้าก็จงกราบทูลพระราชาสิจะได้เป็นความดีความชอบของพวกเจ้าที่สู้อุตสาห์สอดส่องป้องกันภัยที่จะมาถึงพระองค์น่ะพระนางตรัสในที่สุดสตรีทั้งสามนางรับพระสวนีแล้วก็รีบพากันไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบถวายบังคมแล้วก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดตามที่พวกตนได้เห็นมาแต่ก็ไม่ลืมที่จะแปลความหมายในสิ่งที่พวกตนเห็นเหมือนอย่างที่พระนางนันทาเทวีตรัสไว้ครั้นแล้วจึงกราบทูลเสริมอีกว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมขอพระองค์อย่าได้ทรงลังเลพระทัยอยู่เลยเพคะทางที่ดีน่ะพระองค์ควรจะรีบจัดการฆ่ามโหสถซะโดยเร็วเพราะหากทรงชักช้าอยู่ก็จะมิทันการนะเพคะพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยคำของหญิงเหล่านั้นแล้วก็มิได้ทรงเชื่อทันทีขณะนั้นเท้าเธอทรงหวนระลึกถึงภาพเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งถูกมโหสถเงื้อพระขันคู่จะปลงพระชนภาพเก่าๆยังคงประทับแน่นอยู่ในพระหทัยแล้วพระองค์ก็ทรงดำริว่าหากมโหสถคิดร้ายต่อเราจริงก็คงลงมือฆ่าเราเสียตั้งแต่ตอนนั้นมีหรือจะปล่อยให้เรารอดมาได้ครั้งนั้นมโหสถยังได้ให้คำมั่นต่อเราว่าจะเลิกประทุษร้ายต่อกันถึงอย่างไรคนอย่างมโหสถก็คงไม่มีวันตระบัดสัตว์อย่างแน่นอนทรงดำริดังนี้แล้วก็ใคร่จะตรัสถามเรื่องนี้กับพระแม่เพรีด้วยพระองค์เองดังนั้นในวันรุ่งขึ้นภายหลังจากที่พระแม่เพรีฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าไปหาแล้วตรัสถามว่าพระแม่เจ้าได้พบมโหสถแล้วหรือยังพระแม่เพรีก็ทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรเมื่อวานนี้อัตมภาพได้พบเธอแล้วล่ะพระเจ้าจุลนีตรัสซักว่าแล้วท่านได้สนทนาอะไรกันบ้างล่ะมหาบพิตรอาตมภาพหาได้สนทนากับมโหสถบัณฑิตด้วยวาจาเป็นแต่เพียงทักทายกันด้วยกริยาเท่านั้นพระแม่เพรีทูลตอบพระแม่เจ้าหมายความว่าอย่างไรล่ะพระเจ้าจุลนีตรัสถามด้วยความสงสัย
อัตมภาพทราบมาว่ามโหสถน่ะเป็นมหาบัณฑิตจึงใคร่จะทดลองเธอดูว่าที่เขาเล่าลือกันนั้นน่ะเป็นความจริงเพียงไรก็เท่านั้นเองขอถวายพระพรท้าวเธอได้สดับดังนั้นก็ยิ่งทรงสนพระทัยจึงรับสั่งถามว่าขอพระแม่เจ้าจงอธิบายให้กระจ่างจะได้หรือไม่ล่ะได้สิมหาบพิตรว่าแล้วพระแม่เพรีก็ได้เล่าเรื่องที่ตนทดลองปัญญาของมโหสถด้วยสัญญาณมือทั้งยังอธิบายความหมายเหล่านั้นอย่างแจ่มชัดพระเจ้าจุลนีทรงสดับแล้วก็ทรงพระสวนเบาๆมีพระดำรัสถามว่าแล้วพระแม่เจ้ามีความเห็นอย่างไรมโหสถน่ะเป็นบัณฑิตหรือไม่ล่ะพระแม่เพรีถวายพระพรว่ามหาบพิตรในชมพูทวีปนี้น่ะจะหาผู้ที่เป็นบัณฑิตเสมอกับมโหสถนั้นไม่มีเลยขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำสรรเสริญของพระแม่เพรีแล้วก็ทรงมีพระหทัยยินดีกราบนมัสการพระแม่เพรีแล้วก็นิมนต์ให้ท่านกลับได้ตามอัธยาศัยภายหลังจากที่พระแม่เพรีออกจากพระราชนิเวศไปแล้วถัดจากนั้นไม่นานมโหสถบัณฑิตก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระองค์ทรงมีพระดำรัสถามถึงเรื่องนั้นกับมโหสถอีกมโหสถจึงกราบทูลเช่นเดียวกับที่พระแม่เพรีกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระราชาได้ทรงสดับความหมายที่ตรงกันก็ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งท้าวเธอทรงเลื่อมใสในปฏิปทาของมโหสถยิ่งขึ้นอีกถึงกับทรงพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีให้แก่มโหสถบัณฑิตในวันนั้นเองนอกจากตำแหน่งเสนาบดีแล้วพระเจ้าจุลนียังได้ทรงมอบหมายกิจการบ้านเมืองทั้งหมดให้มโหสถมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการบริหารดูแลเสมือนหนึ่งพระองค์เองแต่ก่อนนั้นมโหสถได้เคยทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหรัฐมาแล้วครั้นย้ายมาประจำในราชสำนักปัญจาลนครก็ได้รับการสถาปนาในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งแคว้นอีกสิ่งเหล่านี้น่ะควรนับเป็นเกียรติประวัติยิ่งใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งแต่สำหรับมโหสถกลับคิดว่าเพียงตำแหน่งเสนาบดีที่เพิ่งได้รับมานั้นก็สำคัญมากพอแล้วแต่นี่พระองค์ยังทรงพระราชทานตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งหากจะว่าไปแล้วเนี่ยก็ออกจะรวดเร็วเกินไปการที่พระองค์ทรงโปรดพระราชทานอิสริยยศที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เราในคราวเดียวนะอาจเป็นไปได้ว่าทรงปรารถนาดีต่อเราจริงหรือว่าทรงมีสิ่งใดเคลือบแฝงอยู่เรายังไม่อาจทราบได้เพราะตามธรรมดานั้นพระราชาทั้งหลายเนี่ยเมื่อทรงมีพระประสงค์จะฆ่าผู้ใดก็ย่อมทรงกระทำเช่นนี้เหมือนกันจะทำฉะไหนหนอเราถึงจะอย่างรู้พระทัยของพระองค์ได้ว่าแท้จริงแล้วนี่พระองค์ทรงมีพระทัยดีต่อเราหรือไม่เพียงไรในปัญจาลนครนี้นะจะมีใครบ้างหนอที่พอจะอย่างพระทัยของพระราชาได้นะครั้นแล้วมโหสถก็ดำริว่าเว้นเสียจากพระแม่เพรีแล้ว
ผู้ที่จะหยั่งน้ำพระทัยของพระราชาได้นะคงหาได้ยากพระแม่เพรีนี่แหละเป็นผู้เยี่ยมด้วยปัญญาคงจะทราบอุบายทดลองพระทัยของพระราชาอย่างแน่นอนดีล่ะเราต้องไปหาพระแม่เพรีแล้วขอให้ท่านช่วยแล้วมโหสถก็ให้นางอมราเทวีเตรียมดอกไม้และของหอมเพื่อตนจะได้ถือติดมือไปบูชาพระแม่เพรีมโหสถไปถึงอาวาสของพระแม่เพรีแล้วก็ประคองอัญชลีนมัสการน้อมถวายดอกไม้ของหอมเหล่านั้นพร้อมกับบอกจุดประสงค์การมาของตนให้พระแม่เพรีทราบว่าข้าแต่พระแม่เจ้านับแต่วันที่ท่านกล่าวถึงคุณของกระผมแด่พระราชาพระองค์โปรดพระราชทานยศใหญ่แก่กระผมราวกับจะทับถมให้ทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนายิ่งแล้วล่ะพระแม่เพรีกล่าวมโหสถรีบขานว่าไม่ใช่เพียงเท่านั้นสิขอรับเพราะกระผมน่ะมิอาจทราบได้เลยว่าการที่เจ้าเหนือหัวเนี่ยโปรดพระราชทานยศแก่กล้าวกระผมในครั้งนี้เป็นเพราะทรงโปรดปรานกระผมอย่างแท้จริงหรือเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งเท่านั้นท่านมหาบัณฑิตความระแวดระวังนั้นน่ะควรมีไว้บุคคลไม่พึงตั้งอยู่ในความประมาทเพราะภัยร้ายแรงน่ะมักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยที่คาดไม่ถึงเสมอแต่ถึงกระนั้นน่ะท่านก็อย่าให้ความระแวดระวังกลายเป็นความระแวงไปซะหมดเพราะความระแวงน่ะเป็นเครื่องตัดรอนไมตรีและความปรารถนาดีต่อกันพระแม่เพรีกล่าวให้แง่คิดมโหสถก็ชี้แจงว่ากระผมทราบดีขอรับแต่ที่ต้องมาขอพึ่งพระแม่เจ้าก็เพื่อต้องการคำยืนยันที่หนักแน่นเท่านั้นหากกระผมทราบแล้วเนี่ยก็จะได้หมดความกังวลและแต่นี้ต่อไปกระผมก็จะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสนองราชกิจที่ทรงมอบหมายโดยไม่ต้องพวงต่อสิ่งใดอีกพระแม่เพรีถามว่าเจริญพรท่านมหาบัณฑิตแล้วจะให้อาตมาภาพทำอย่างไรล่ะกระผมน่ะไม่เห็นใครอื่นที่จะยังทราบพระทัยของพระราชาได้นอกจากพระแม่เจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นขอพระแม่เจ้าเนี่ยได้โปรดใช้อุบายอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อยังน้ำพระทัยของพระราชาว่าพระองค์น่ะทรงโปรดปรานกระผมเพียงไรขอพระแม่เจ้าได้โปรดอนุเคราะห์กระผมสักครั้งหนึ่งเถิดขอรับพระแม่เพรีรับคำว่าเอาเถอะอาตมภาพจะลองหยั่งพระทัยของพระราชาดูภายหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยกันตามสมควรแล้วมโหสถก็นมัสการลากลับวันรุ่งขึ้นพระแม่เพรีเข้าไปฉันในวังตามปกติพระเจ้าจุลนีนมัสการพระนางแล้วก็เสด็จมาประทับนั่งอยู่ใกล้ๆเมื่อพระแม่เพรีฉันภัตตาหารเสร็จแล้วพระนางเกิดความปริวิตกขึ้นว่าถ้าพระราชามีพระทัยมุ่งร้ายต่อมโหสถจริงหากเราทูลถามเรื่องนี้ในท่ามกลางมหาชนก็ดูจะเป็นการไม่สมควรที่ไหนพระองค์จะตรัสความจริงล่ะเราต้องถามพระองค์เป็นการเฉพาะจึงจะควรครั้นแล้วพระนางจึงทูลพระราชาว่ามหาบพิตรอาตมภาพต้องการทูลบางสิ่งกับพระองค์
ในที่ระโหฐานพระเจ้าจุลนีทรงทราบความประสงค์ของพระแม่เพรีแล้วก็ทรงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารทั้งหมดออกไปจากบริเวณนั้นเมื่อคนทั้งหลายออกไปจนหมดแล้วพระแม่เพรีจึงได้ขอโอกาสทูลถามปัญหาว่ามหาบพิตรอัตมภาพน่ะมีปัญหาข้อหนึ่งจะทูลถามพระองค์หากมิทรงขัดข้องโปรดประทานอนุญาตแก่อัตมภาพด้วยขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีตรัสว่าเชิญพระแม่เจ้าถามได้ตามสะดวกหากฉันทราบฉันก็จะตอบพระแม่เพรีจึงทูลถามว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรสมมุติว่ามีผีเสื้อน้ำตนหนึ่งแสวงหาเนื้อมนุษย์เป็นอาหารวันหนึ่งพระองค์ลงเรือไปในมหาสมุทรพร้อมด้วยผู้ติดตามอีก6คนคือพระชนนีพระนางนันทาพระอนุชาติขีนมนตรีพระสหายธนูเสกปุโรหิตเกวัฏและมโหสถบัณฑิตปรากฏว่าเรือของมหาบพิตรน่ะแล่นเข้าไปในเขตของผีเสื้อน้ำตนนั้นมันจึงระเบิดน้ำในมหาสมุทรออกมาแล้วฉุดเรือของมหาบพิตรไว้ครั้นแล้วจึงข่มขู่มหาบพิตรว่าท่านจะต้องส่งคนทั้ง6ให้เรากินซะตามลำดับเราจึงจะปล่อยท่านไปอัตมภาพขอถามมหาบพิตรว่าเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนี้พระองค์จะทรงส่งใครให้แก่ผีเสื้อน้ำเป็นคนแรกคนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าและที่6ตามลำดับมหาบพิตรทรงพอพระทัยอย่างใดนะก็โปรดตรัสอย่างนั้นเถิดขอถวายพระพรเมื่อพระเจ้าจุลนีทรงสดับปัญหาของพระแม่เพรีแล้วจะตรัสตอบอย่างไรเพราะบุคคลทั้ง6คนนั้นพระองค์ทรงมีความสนิทสนมคุ้นเคยด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินพระทัยที่ยากทีเดียวพระเจ้าจุลนีทรงสดับปัญหาของพระแม่เพรีแล้วก็ตรัสตอบทันทีโดยไม่ทรงลังเลพระทัยพระแม่เจ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นฉันก็จะให้พระมารดาก่อนเป็นลำดับแรกแล้วจึงให้แม่นันทาเทวีของฉันน่ะเป็นลำดับที่สองต่อจากนั้นฉันก็จะให้น้องชายติขินมนตรีให้ธนูเสกและปุโรหิตเกวัฏตามลำดับแล้วคนสุดท้ายล่ะคือมโหสถบัณฑิตอย่างนั้นหรือพระแม่เพรีทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงปฏิเสธว่าหาไม่ได้พระแม่เจ้าถึงตอนนั้นน่ะฉันก็จะบอกผีเสื้อน้ำว่าเจ้าจงอ้าปากของเจ้าเมื่อมันอ้าปากแล้วเนี่ยฉันก็จะกระโดดเข้าปากของมันไปโดยจะไม่ยอมให้มโหสถของฉันน่ะต้องถูกเคี้ยวกินเป็นอันขาดที่ฉันกล่าวมานี้น่ะฉันกล่าวตามความพอใจของฉันเองปัญหาที่พระแม่เพรีทูลถามพระราชานั้นเป็นอุบายที่จะหยั่งน้ำพระทัยของพระองค์ได้เป็นอย่างดีเพราะหากจะถามกันตรงๆว่ามหาบพิตรน่ะทรงมีความรักในมโหสถบัณฑิตเพียงไรจริงอยู่อาจจะถามได้แต่พระดำรัสที่ตรัสตอบนั้นน่ะแม้จะตอบว่ารักยิ่งกว่าชีวิตของพระองค์เอง
แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่อาจประกาศความรักและความปรารถนาดีที่พระองค์ทรงมีต่อมโหสถได้อย่างชัดแจ้งเป็นรูปธรรมด้วยเหตุนี้เองพระแม่เพรีจึงคิดผูกเป็นปริศนาขึ้นทูลถามซึ่งนับว่าเป็นวิธีการอันแยบยลและแสดงถึงความเป็นผู้มีปัญญาอย่างแท้จริงซึ่งก็ตรงกับพระอัธยาศัยของพระเจ้าจุลนีที่เป็นคนตรงไปตรงมาหากทรงโปรดหรือไม่ทรงโปรดผู้ใดเนี่ยก็ตรัสตามพระราชอัธยาศัยและเพราะเหตุที่ทรงพอพระทัยมโหสถบัณฑิตอย่างมากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงโปรดพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีและตำแหน่งผู้สำเร็จราชการให้แก่มโหสถในคราวเดียวเหมือนจะทรงทับถมให้พระแม่เพรีได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็เป็นอันได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าจุลนีอย่างท่องแท้ว่าเท้าเธอน่ะทรงมีความรักท่านมหาบัณฑิตเสียยิ่งกว่าตนแต่ทว่าคุณความดีของท่านมหาบัณฑิตจะปรากฏด้วยถ้อยคำเพียงเท่านี้ก็หาไม่อย่างน้อยนักหากจะรู้กันเพียงแค่สองคนดังนั้นพระแม่เพรีจึงคิดว่าเราควรแถลงเกียรติคุณของมโหสถให้ปรากฏในที่ประชุมชนเมื่อนั้นคุณความดีของมโหสถก็จะปรากฏเด่นชัดดุจดวงจันทร์เพ็ญที่ลอยเด่นในท้องฟ้าฉะนั้นพระแม่เพรีดำริแล้วจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงทราบซึ้งในคุณงามความดีของมโหสถบัณฑิตมากเพียงใดก็สมควรประกาศคุณความดีเหล่านั้นให้ปรากฏในท่ามกลางมหาชนตามเหตุผลที่มหาบพิตรได้ประจักษ์แล้วอัตมภาพใคร่ขอประทานพระราชวโรกาสให้บรรดาข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในได้มาประชุมพร้อมกันเมื่อนั้นอาตมภาพก็จะทูลถามมหาบพิตรเช่นเดียวกับที่ได้ทูลถามแล้วเมื่อสักครู่ขอให้มหาบพิตรได้ตรัสตอบพร้อมด้วยทรงอธิบายเหตุผลให้กระจ่างมหาชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังจากพระโอษฐ์ของมหาบพิตรเองก็ย่อมเห็นประจักษ์ในคุณงามความดีของมโหสถบัณฑิตอย่างแน่นอนขอถวายพระพรพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยตรัสว่าพระแม่เจ้าดำริชอบแล้วเรื่องนี้น่ะฉันยินดีทีเดียวและพร้อมที่จะตอบตามที่ฉันเห็นจริงพระแม่เจ้าเองเนี่ยก็ทราบอยู่มิใช่หรือว่าอัธยาศัยของฉันน่ะไม่เคยมีความตระหนี่ที่จะกล่าวถึงความดีของบัณฑิตเลยและเช่นกันฉันจะไม่ยอมปิดบังความชั่วของใครเป็นอันขาดใครชั่วฉันก็ว่าชั่วใครดีฉันก็ว่าดีนี่และอัธยาศัยของฉันน่ะพระแม่เพรีรับว่าข้อนั้นน่ะอาตมาทราบดีมหาบพิตรถ้าเช่นนั้นพระแม่เจ้าก็อย่าได้รอช้าอยู่เลยจงเร่งดำเนินการตามที่เห็นสมควรเถอะเมื่อเห็นว่าพระเจ้าจุลนีทรงอนุวัตตามด้วยดีพระแม่เพรีก็ยิ่งมีความปลื้มใจถือเอาพระราชดำรัสของเท้าเธอประกาศเชิญให้เหล่าข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน
มาประชุมพร้อมกันณท้องพระโรงเมื่อเหล่าข้าราชบริพารทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วพระแม่เพรีจึงถือโอกาสทูลถามปัญหานั้นทันทีพระเจ้าจุลนีทรงสดับคำถามแล้วก็มีพระดำรัสตอบดังที่ได้ตรัสแล้วฝ่ายพระแม่เพรีต้องการจะทราบเหตุผลที่เท้าเธอทรงตัดสินพระทัยทรงพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินเป็นลำดับแรกจึงได้ทูลถามว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรธรรมดาว่ามารดานั้นย่อมมีคุณแก่บุตรเป็นอันมากคนอื่นถึงจะมีอุปการะมากเพียงไรก็ไม่อาจเทียบเท่าคุณของมารดาได้เลยโดยเฉพาะพระราชชนนีของมหาบพิตรนั้นทรงมีพระคุณแก่มหาบพิตรสุดที่จะประมาณได้ทรงเลี้ยงดูอุ้มชูมหาบพิตรมาตลอดกาลอันยาวนานแม้ในคราวที่ฉัพพิพรามคิดจะปลงพระชนมหาบพิตรพระมารดาพระองค์นี้มิใช่หรือที่ทรงเปลื้องมหาบพิตรให้รอดพ้นจากการถูกปลงพระชนในครั้งนั้นขอมหาบพิตรได้โปรดทรงพระอนุสรณ์ด้วยเถอะพระราชชนนีของมหาบพิตรทรงพระคุณมากล้นถึงเพียงนี้แต่ฉไหนมหาบพิตรจึงตรัสว่าจะทรงมอบพระมารดาให้ผีเสื้อน้ำกินก่อนใครๆหรือเป็นเพราะทรงเห็นโทษอันใดของพระนางล่ะขอมหาบพิตรจงตรัสตอบให้กระจ่างเถิดส่วนว่าพระเจ้าจุลนีจะตรัสอธิบายอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป